บริเวณนี้คือเกาะงามนะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับซึ่งผู้ลักลอบกระทำกิจเข้ามาตกปลาในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับตามคลิปในดีเจภูมิชนน์นะครับซึ่งเป็นการกระทำกิจในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรชัดเจนนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณด้านหลังเกาะแรดนะครับซึ่งถ้าดูในคลิปดีเจภูมิจะกำลังแล่เนื้อปลานะครับเพื่อจะรับประทานนะครับซึ่งตรงนี้จะมองเห็นฝั่งด้านหลังนะครับแล้วก็จุดนี้อยู่ในเขตอุทยานชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นการลักลอบเข้ามาตกปลาที่อยู่ในเขตอุทยานชาติอย่างชัดเจนนะครับบริเวณนี้คือเกาะกะโหลกนะครับที่เรามองเห็นข้างหลังนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่ทางคณะผู้ลักลอบเข้ามาตกปลาในเขตชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับเข้ามาตกปลาตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ